เต็มเหลืองพ่อรวยอยากมีเพื่อนไฮโซติดหนี้มหาศาลหม่ำเคลียร์ใจทำไมไม่ด่าเผยอีกเรื่องพ่อลูกไม่คุยกันนานเป็นเดือนพ่อเครียดทุกวันลูกไม่ฟังเอ็มเผยช่วงกลับจากเมืองนอกเหลืองพ่อรวยอยากมีเพื่อนไฮโซกินเที่ยวติดหนี้มหาศาลพ่อต้องตามใช้หม่ำเคลียร์ใจเอ็มทำไมไม่ด่าหม่ำจกมกคงเอ็มบุษราคำลูกสาวเปิดใจในรายการตีสิบเดย์โดยตอนหนึ่งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ลูกสาวโดดเรียนไปดูหนังกับเพื่อนเอ็มเผยกำลังอยู่ในโรงหนังพ่อโทรมาระเบิดลงกลับบ้านไปพ่อไม่ตีลงโทษให้คัดลายมือเหมือนเด็กเองอยู่หมู่ห้าแล้วเลยเขียนจดหมายระบายความในใจกะทำให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นเป็นแค่คิดว่าเป็นรสชาติหนึ่งของชีวิตแต่ไม่เลยพ่อก็มองมุมของพ่อหม่ำกล่าวว่าเราคิดว่ามีครั้งแรกก็มีครั้งที่สองหัวอกพ่อลูกผู้หญิงโดดเรียนกับใครไปกับเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายด้านเอ็มเผยว่าพ่อมองว่าเราเชื่อฟังครูได้แต่ทำไมไม่ฟังพ่อแต่เราก็คิดมุมเราตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งก็งัดกันเลยไม่คุยกันถามว่าไม่คุยกันเป็นเดือนเอ็มกล่าวว่าไม่คุยกันเลี่ยงกันเราเหมือนกันเวลาโกรธโมโหจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่กันจะเงียบโดยหม่ำยอมรับว่าคุยแล้วกลัวจะหนักกว่าเดิมเราทำงานกลับมาก็เข้าห้องส่วนเอ็มบอกด้วยว่าเงียบทั้งคู่คนที่อึดอัดคือแม่พยายามเป็นกาวใจจนท้อถามว่ายอมคุยกันเพราะอะไรเอ็มเล่าว่ามีรายการมาติดต่อให้พ่อไร้ก๊อปสอนลูกสาวเอ็มไม่อยากไปแต่ด้วยเวลาเหมาะเจาะเหมือนพรหมลิขิตว่าต้องคุยกันแล้วเราเลยสวมวิญญาณนักแสดงคุยกันเราเลยตามเลยไปเลยแล้วไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเลยกลัวเสียฟอร์มทั้งคู่หม่ำยอมรับว่าจริงๆอยากคุยกับลูกแต่ไปคุยก่อนก็หาว่าใจอ่อนเราพ่อเว้ยเอ็มยังเผยเหตุการณ์ตอนกลับจากเมืองนอกเหลืองมากเหลืองว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากอยู่ในกลุ่มนั้นบ้างพยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นใช้เงินไปกินกับเพื่อนซื้อของทำโน่นทำนี่รูดเข้าไปกดเงินสดมาใช้ตอนนั้นทำงานโรงลาบร้านอาหารพ่อทำด้วยเที่ยวด้วยตื่นเที่ยงเที่ยวกว่าจะกลับมาก็เช้าแล้ววนลูปเรื่อยๆบอกเพื่อนวันนี้ไม่ไปไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อเฮ้ยลูกหม่ำไม่มีเงินได้ไงมาเหอะหม่ำกล่าวว่าพ่อบอกแล้วก็ไม่ฟังผมพูดสั้นๆเลยวันหนึ่งที่เอ็มมีครอบครัวเอ็มจะนึกถึงเงินเหล่านี้ถามว่าพ่อต้องไปจ่ายใช้หนี้ให้บอกพ่อว่าไงเอ็มเล่าว่าโทรไปหาผู้จัดการพ่อมีเรื่องด่วนจะคุยกับป้าป๋าบอกพ่อเอ็มติดบัตรเครดิต400,000 กว่าบาทพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมเอ็มจะไม่ใช้ตังแบบนี้อีกแล้วพ่อก็บอกเออเดี๋ยวโอนให้แค่นี้จบก่อนจะวางสายพ่อพูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันต้องโดนด่าแน่เงินโอนมาใช้หนี้หมดหลังจากนี้ใช้เงินเป็นแล้วพ่อก็ยังไม่ด่าอยู่จนเป็นปีแล้วอยู่ด้วยความระแวงพ่อไม่ด่าสักทีอยากกราบเท้าพ่อช่วยด่าเถอะจนบัดนี้ยังไม่ได้ยินคำด่านั้นเลยด้านหม่ำบอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับคนที่พลาดไปแล้วเขาได้รู้แล้วว่าเงิน400,000 กว่าบาทเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนถ้าคนวัย23-24คิดไม่เป็นอย่าเกิดเป็นคนดีกว่าเขาคิดได้แล้วทำไมพ่อไม่ด่าเขารู้สึกผิดแล้วถามเรื่องน้อยใจลูกบ้างไหมหม่ำกล่าวว่าน้อยใจลูกเป็นเรื่องปกติถ้าลูกไม่ฟังยิ่งตอนกลับจากเมืองนอกนั่งคิดเรื่องลูกทุกวันจนเครียดเขาเที่ยวทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเลยเลือกจะไม่พูดเลือกที่จะไม่ด่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงหนิงพร้อมบวกอีกแล้วเสิร์ฟสตรอเบอรี่พีเคเป็นถามทีมหนิงไม่พูดเยอะหนิงปณิตาพร้อมบวกอีกแล้วเสิร์ฟสตรอเบอรี่กลางเฟซบุ๊กลั่นไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงด้านพีเคตกใจเมนถามทำเอาหลายคนตกใจกันใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณิตา
รรมวัฒนะหลังจากก่อนหน้านี้หนิงโพสต์ข้อความเดือดปริศนาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีข้อความว่าสร้างภาพ PR จะวงการไหนก็ไม่ต่างบางคนอยู่วงการไฮโซแต่ทำตัวยิ่งกว่านี้ฝากไว้ให้ทบทวนยอมใจด้วยคนทีมหนิงไม่พูดเยอะท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงเป็นจำนวนมากเข้ามาติดแฮชแท็กทีมหนิงไม่พูดเยอะกันสนั่นล่าสุดวันที่22กรกฎาคม65หนิงปณิตาธรรมวัฒนะออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบวกอีกครั้งด้วยข้อความฟาดเจ็บว่าสตรอเบอรี่ไม่เคยเริ่มก่อนเดี๋ยวก็รู้ว่าใครของจริงทีมหนิงไม่พูดเยอะในขณะที่พิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอะไรทะเลาะอะไรกับใครอีกแต่หนิงก็ไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์ของพีเคแต่อย่างใดขอบคุณอินสตาแกรมนิ่งพานิต้า คงด้วยความโมโหอยู่มากเก่งทัชยะขอโทษพนักงานร้านดังลั่นไม่ได้ตั้งใจคงด้วยความโมโหอยู่มากเก่งทัชยะรู้สึกไม่ดีขอโทษพนักงานร้านดังกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังเผลอทำหน้าเหวี่ยงใส่ลั่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆทำเอานักร้องเสียงดีเก่งทัชยะถึงกับรู้สึกผิดหลังจากได้ไปทานข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งในเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่กลับทำกิริยาไม่สมควรใส่พนักงานคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความโมโหอยู่จนเพื่อนที่ไปด้วยกันทักว่าไม่น่ารักล่าสุดวันที่22กรกฎาคม65เก่งทัชยะรู้สึกผิดออกมาโพสต์ขอโทษพนักงานร้านดังกลางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่าวันนี้เก่งได้มีโอกาสไปทานข้าวที่ร้านฟูจิสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวมาครับด้วยเป็นช่วงเที่ยงลูกค้าในร้านค่อนข้างเยอะเลยทำให้รออาหารค่อนข้างนานเก่งเลยได้มีการทวงถามอาหารไปกับน้องพนักงานคนหนึ่งครับซึ่งด้วยรูปประโยคอาจจะไม่ได้แรงเท่าสีหน้าซึ่งค่อนข้างแสดงอารมณ์ครับเก่งเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจนเพื่อนที่ไปด้วยกันทักว่าไม่น่ารักคงด้วยความโมโหอยู่มากยักก็เลยออกมาครับเก่งเองรู้สึกไม่ดีและไม่ค่อยสบายใจแต่ไม่มีโอกาสได้กลับไปขอโทษน้องพนักงานคนนั้นถ้าน้องบังเอิญผ่านมาเห็นที่อยากกล่าวขอโทษน้องจริงๆจากใจครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆทางน้องเองก็น่ารักและเต็มใจบริการดีมากๆครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอุดหนุนใหม่ครับขอโทษด้วยนะครับขอบคุณ Facebook ทัชยะประทุมวันชาวเน็ตตั้งกระทู้ห่วงยอดฟอลโล่ไอจีเวียลดฮวบถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นแฟนคลับเปิดตัวเลขถามเขาแครเหรอครับชาวเน็ตห่วงยอดฟอลโล่ไอจีพระเอกเวียลดฮวบแผ่ถามเกิดปัญหาอะไรขึ้นเป็นกระแสที่โซเชียลให้ความสนใจอยู่ตลอดในช่วงนี้สำหรับพระเอกเวียสุกลวัฒน์หลังประกาศแต่งงานและเข้าพิธีวิวาหวานกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65สุดชื่นมื่นก็เกิดกระแสเป็นที่พูดถึงในแง่มุมต่างๆมาตลอดล่าสุดมีชาวเน็ตถึงกับเข้าไปตั้งกระทู้ถามด้วยความเป็นห่วงพระเอกดังทางพันทิปด้วยว่าไอจีเวียสุกลวัฒน์เป็นอะไรยอดโฟโล่ลด 100,000 จาก 4.4 เหลือ 4.3งานนี้ก็เกิดประเด็นให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นกันบ้างก็คาดเดาต่างๆนานาอาทิถือว่าคัดกรองกันไปสิ่งแฟนเก่ามีแค่แสนกว่าเหรอคะก็ดีคาดถือว่าคัดกรองสำหรับคนที่รักเวียจริงๆรู้ได้ไงว่าลด 100,000 อาจจะ4,401,000แล้วลดเหลือ 4,399,999 ก็ได้ดีนะคะตัดพวกไร้สาระออกไปดีนะเวียจะได้หลุดพ้นจากติ่งปสดพวกนี้ไปสักทีถึงจะคบหรือไม่คบกับบลเวียก็โดนติ่งปสดพวกนี้รุมสาปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชิญจิ้นกับปอได้ตามสบายเลยครับเวียได้เปิดทางให้แล้ว
เวียขาวแคร์เหรอครับเวลาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตจริงๆดีเวียหลุดพ้นจากติ่งปสดที่อันฟอนแล้วยอดฟอลโล่ปัจจุบันของเวีย 4,397,287 คนและก่อนหน้านี้เพิ่งขึ้น 4.4 ล้านได้ประมาณเดือนเดียวเองมั้งก็ลดไม่กี่พันเองนั้นและแค่นี้หรือต่อให้ลดเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อเวียหรอกช่วงปรับฐานรองานคู่มั่นปังเลยเป็นต้น